นะโอ้ยเห็นปะพี่พูดแบบนิดเดียวเองพี่แตะนิดเดียวเองนะอ๋อใช่ค่ะน้องสะใภ้มานั่งหลบมุมอยู่ตรงนั้นเราก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเรียนเชิญมาช่วยสาธิตการแต่งตัวนี่นะก็ไม่ยอมคือแกล้งนางนิดหน่อยค่ะชวนนายไหมคะก็จะยอมออกงานไม่ค่อยออกงานคือจริงๆเขารู้จักกับแนทอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขามาด้วยแนทอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญสนิทกันอยู่แล้วก็เลยบังเอิญว่าสนิทคู่ก็เลยอยากชวนขึ้นมาเป็นงานเป็นการเป็นงานไหมครับพี่แอนครับก็เป็นการเป็นงานอยู่แล้วก็เป็นการเป็นงานอยู่นะก็ปกติเขาต้องออกคู่แฟนที่มาออกคู่แม่ใช่ค่ะมากับแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาน่ารักเขาน่ารักตามปฏิบัติแม่หรือเปล่าคะไม่เลยเขาทิ้งขว้างมากแล้วไม่สนใจแลหรอกค่ะแค่มาสนุกกันเลยเขาเกิดมาบางคนจับจ้องแบบว่าแอนพามาอย่างที่ไม่นางก็จะก็ใจโลกแล้วแหละคือแบบไปหลายงานแล้วความหมายคือก็ไม่ยังไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนดาราที่แบบเจนเวทีอาจจะมีความเขินความอายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็อยู่ได้พี่แอนมีสอนทริคไหมคะว่าที่ไม่ต้องสอนเขาเลยคนนี้โอ้โหคนนี้เขาเกินมิติเยอะมากอ่ะเขาแสบพอสมควรนะเขาได้อยู่แล้วที่พี่แอมมีถามเวลาคนแซวพี่แอมว่าเนี่ยคุณว่าพี่น้องสะใภ้น้องสะใภ้เขาก็แหมความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องแอมพูดหมายถึงว่าเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วอ่ะก็เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแค่แซวเล่นหนุกๆเขาก็เลยถามว่าถ้าเจมตั้งแต่ปีนี้พี่แอมจะใส่กี่บาทว้าวไม่มีทำไมไม่ใส่เจมรวยมากเขาเป็นเพื่อนนี่ของเราทุกเช้านะเขาไปเห็นเขามีสิเขาเป็นน้องที่ต้องดูแลแอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงไม่ใส่เลยประกาศตรงนี้เลยว่าจะไม่ใส่ไม่ใส่ก็คือไปงานก็เป็นการให้เกียรติน้องเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนประตูไม่กระแทกเกิดไปนี่คือแบบขอไม่กั้นประตูหรือเปล่าไม่กั้นในการเปิดแบบเปิดเลยเปิดแบบแล้วตอนการไหว้เอาอะไรมอบยกน้ำชาแบบว่าแล้วบอกอย่ามาเรียกยกน้ำชาด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเรียกไม่ต้องให้เกียรติกันก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีสองไงอะไรเงี้ยหมดไปกับคิวหมดแล้วควรจะโดนพวงไหมคะพี่คือตั้งแต่งานนั้นแอนไม่กล้าพลาดในการพูดอะไรออกไปอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกเลยว่าตัวเองจะใส่หรือไม่ใส่เพราะเดี๋ยวแบบโดนจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนกดดันไหมทุกวันที่ไหนเขาบอกว่าเป็นน้องรักพี่แอนใช่อย่างนั้นเองจะยากเงี้ยเป็นน้องรักอีกเงี้ยถ้าเขาแต่งเราจะใส่เท่าไหร่มันกดดันนะน้องรักหลายคนไงพี่แต่น้องรักทุกคนรวยมากนะเขาคงไม่ต้องการอะไรจากแอนแล้วแหละยายงยาย่าก็คงไม่เอาอ่ะแอนว่าเขาคงไม่เอาอ่ะนะถ้าไปถามทุกคนรู้สึกว่าคาดหวังนะก็ว่าบอกว่าเป็นเหมือนเงินขวัญถุงในการสร้างครอบครัวของเขาเขาอาจจะใส่สักแบบ200,000นึงอะไร200,000เลยเหรอ200,000นึงก็เป็นเงินขวัญถุงมันก็ได้ไงแต่เราเป็นแอนต้องผสมนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรับเกียรติแอนมากไม่เป็นไรขออยู่นิ่งมันจะสามารถเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากซองเงินไม่มีอะไรแล้วไม่ได้แล้วแอนมีแค่แบบเป็นกำลังใจให้น้องน้องทะเลาะกันมีปัญหาก็มาเล่าให้พี่ฟังได้เป็นที่รับฟังมันมากกว่าเงินในซองนั้นอีกเป็นที่รับฟังคู่ไหนแอนว่าจะแต่งก่อนคะตอนนี้โอ้ไม่กล้าเดาเลยค่ะเดี๋ยวพี่โผตอนนี้คือเดาใจแต่ละคนไม่ได้เลยอ่ะทุกคนดูแบบว่าเลดี้มากอะไรเงี้ยพร้อมแล้วใช่กลัวจะมีเดี๋ยวแบบไข่แซงขึ้นมาแล้วแอนเงิบเลยแล้วเท่าที่รู้มาแอนไม่ต้องบอกอะไรว่ามีลิสต์ไหมคะไม่มีเขามีเชิญยังไม่มีใครเชิญไม่รู้เรื่องใครเลยเพราะว่าเขาตัดชุดรอไงตัดชุดรอไม่เป็นไรไม่ตัดรอแบบของคิมก็สั่ง2วันล่วงหน้าเองค่ะชุดแล้วแสดงว่าหลังจากนี้ก็คือชิลๆสบายๆชิลแล้วค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นรุ่นน้องแต่งหมดแล้วอะตอนนี้ไม่ต้องเรียกจะไปรับดอกมงดอกไม้ด้วยไม่ต้องเรียกพี่อะไรไม่ต้องเรียกเลยนั่งอยู่บนโต๊ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอโอ้แต่ก่อนไม่ใช่ค่ะเหมือนแต่ก่อนคนชอบเรียกให้ไปรับดอกไม้แบบคิดก็ลุ้นเหมือนอะไรจะเป็นเราบอกว่ายังไม่ต้องรีบแบบเชิญน้องๆให้มอบให้เลยมอบให้เลยก็เชิญน้องๆไปก่อนเลยใหญ่เรื่องหนึ่งเรื่องสันนี่อ๋อที่ไปเจอแล้วเราก็แบบเข้าใจอ่อนหรือยังหรือว่าเขาเหมือนเดิมเลยเขาเป็นรักษาทรงเหมือนเดิมมากเลยอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นโดยบังเอิญเนี่ยนะคะก็ไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปวิ่งกับเจมก็บอกว่าโอ้โหพี่แอนแบบชกเขาไม่ปล่อยเลยแอนอัดแบบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเผื่อเขาจะใจอ่อนก็ไม่อ่อนเลยอะไรที่มันทำให้เรารอว่าผู้ชายคนนี้จะยอมใจอ่อนเพื่อที่จะมาร่วมงานกับเราเขาไม่ร่วมงานแล้วค่ะเขาชัดเจนเขาบอกเขาไม่เล่นละครเขาบอกเขายังไม่เล่นละครเราก็ไม่มีอะไรให้เขาอีกแล้วนอกจากละครเขาปิดทางเราเลยปิดทางเลยอะไรเงี้ยใจแข็งมากจริงๆมันมีบทในใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยต้องเป็นซันนี่อะไรอย่างเงี้ยในอดีตมีค่ะแต่พอในอดีตมีคือหมายความว่าเราคิดถึงเขาอะไรเงี้ยเราแอบไปถาม
ขาไม่สะดวกเล่นเหมือนว่าเขาติดงานเราก็เลยต้องพับโปรเจกต์ไปอย่างเงี้ยมีความฝันอยากจะร่วมงานเราก็งัดทุกไม้ตายเพื่อจะให้เขาใจอ่อนใช่มั้ยครับพี่แล้วทําเป็นเซลทําเป็นจีบทําเป็นจริงจังข่มขู่ขู่เข็นคือรูปแบบแล้วอ่ะซันนี่ก็เสถียรมากหรือว่าจริงๆถ้าต้องเล่นหนังพี่แอนจะเล่นสนุกคู่เขามั้ยหรือว่าจ้างมาเลยค่ะดีก็มีคิวดีก็มีคิวเฉยเลยแซกได้หรือต้องมีคิวให้ลูกเขาด้วยลูกแมวเขาด้วยครับเดี๋ยวรับเลี้ยงได้ค่ะที่บ้านมีพี่เลี้ยงรับเลี้ยงแมวเราก็เลี้ยงหมาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทำเงินผู้ชายคนนี้ใช่บอกเลยเอาแมวมาฝากเขาก็อยากมาบ้านแอนนะคะมาดูสถานที่ว่าแบบว่าสามารถเลี้ยงแมวเขาได้ไหมเอาแมวเขามาเล่นได้ไหมมาดูสถานที่หรอแอนก็เชิญแล้วให้มาที่บ้านอยากถามแฟนให้เขาไหมคะอยากเลยให้เขาเป็นผู้ชายสาธารณะให้พวกเราชื่นชมไปดีกว่าอย่าให้เขามีคู่เลยใจไม่ดีสะเทือนใจเหรอสะเทือนใจไม่อยากเขาเป็นของใครไม่ได้มีเมียแล้วแหละไม่ได้มีเมียแล้วทุกคนรักเขาใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะที่จะได้นะครับพี่ไปดูเบาะซ้อมก่อนนะคะไปไปปะโอเคขอบคุณค่ะแม่ของน้องมีแม่ค่ะขอบคุณค่ะ